สวัสดีค่ะตอนนี้จอบอยู่เซ็นทรัลเวิลด์ค่ะพอดีว่าเดินเล่นแล้วมาเจอร้านนี้ค่ะนี่คราฟเฟทีเรียมันคือการผสมผสานระหว่าง2คำนะคะก็คือคำว่าคราฟที่แปลว่างานประดิษฐ์กับคำว่าคาเฟ่ทีเรียที่แปลว่าศูนย์อาหารรวมกันเลยเป็นคราฟเฟทีเรียที่แปลว่าแหล่งศูนย์รวมของงานประดิษฐ์แต่เองมัวมากเลยมาดูประเด็นกระลุ้มไหมมันมีทำลิปสติกตัวเองได้ด้วยเลยเนี่ยเหมือนจะทำเป็นสีของตัวเองได้อะดูสิฉันอยากได้สีของตัวเองมานานแล้วจริงๆแล้วร้านนี้เนี่ยเขางานประดิษฐ์ได้หลายอย่างมากนะคะมีแบบจัดดอกไม้ทำต้มหูเองนะคะรวมไปถึงทำอันนี้ได้ด้วยนะล่ะตาปั๊มตาปั๊มคือเราส่งรูปให้เขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบไปแกะเป็นรูปเนี่ยมันเป็นหน้าคนอย่างเงี้ยเขาจะไปแกะให้หน้าตาเราเป็นการ์ตูนแบบนี้นะคะแล้วก็จะทำเป็นตาปั๊มซึ่งวันนี้เราจะยังไม่ทำแค่บอกว่าน่ารักเฉยๆแต่ที่เราจะทำกันนี้ค่ะนั่งตรงนี้อะไรละกันนะคะเรามีพี่ช่วยสอนค่ะตอนนี้อุปกรณ์ออกมาให้หมดได้ค่ะขออนุญาตค่ะนี่คือสิ่งที่เราซื้อมาค่ะ390บาทกับการทำลิปสติกแมทช์แท่งนี้นะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นที่ไว้แบบแคะขนมโตเกียวเราเล่นไม่ใช่มันเป็นที่แบบเกลียๆอะไรสักอย่างนึงอันนี้คือให้กลับบ้านได้เลยเหรอคะไม่ค่ะไม่อ้าวไม่เหรอคะที่นี่อ๋อเป็นอุปกรณ์เหรอคะอ้าวไม่ใช่ทำวันนี้นะคะไม่ต้องแกะพลาสติกออกทำวันนี้ไม่ต้องแกะพลาสติกออกอยากได้สีแบบไหนโอเคค่ะอยากได้สีแบบไหนเอาสีสวยๆดีๆหรือเราจะทำสีที่แหวกแนวแบบไม่มีขายที่ไหนแน่ๆเอาแบบไหนดีอ่ะอันนี้มันได้ใช้ตอบถูกเอาที่มันได้ใช้ใช่ไหมที่มันได้ใช้เหรอคะเอาสีที่แบบดูเหมือนสีปากแต่ดูสวยกว่าเป็นแบบเป็นอิฐที่สว่างได้ไหมคะก็คือพีชใช่ถ้าเป็นพีชจะง่ายกว่าถ้าอิฐเนี่ยคือเขาจะเป็นน้ำตาลไปเลยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยสว่างเพราะเบสของเราไม่ใช่สีฟ้าอ๋อเลือกสียากมากเลยอ่ะแล้วถ้าเกิดอยากได้ชมพูหม่นหม่นเป็นอิฐโทนชมพูได้ไหมคะชมพูหม่นได้แต่ว่าถ้าอมส้มไหมอมนิดนึงพี่เขาเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการค่ะทุกคนคะคือซอฟเองยังไม่เข้าใจตัวเองเลยตอนนี้นี่คือเบสใช่ไหมตักใช่ค่ะแล้ววางตรงกลางวางตรงกลางของเพลทค่ะพยายามให้สเปซเขาอยู่ตรงกลางเนี่ยให้กระจายไปด้านข้างข้างโอ้นี่อยู่ตรงกลางเหมือนคอนซีลเลอร์มากเลยอะโมเมนต์นี้ร้านนี้นะคะเหมาะกับคนที่อยากจะมีสีลิปสติกเป็นของตัวเองแล้วหาซื้อที่ไหนก็ไม่ค่อยเจอสีที่โดนใจส้มมากกว่าชมพูชัวร์กับส้มดีอะแข่งชุบพี่เป็นสีชมพูค่ะหนูเป็นสีส้มนะคะให้เห็นพี่เขาด้วยค่ะถ้าพี่ชนะเอาเน้นชมพูเราชนะเน้นส้ม1 2 3โอเคค่ะเน้นชมพูเอาแบบว่าเอ็นชมพูกว่านิดนึงส่วนสีแดง30หยดจะเป็นดอกๆอย่างเงี้ยค่ะสีแดง30หยดใช่สีแดง30สีแดงค่อนข้างขึ้นช้าเลยหยดในร้านเยอะ30หยดเหรอคะใช่แล้วเหลือง15ก็ได้เหลือง15ก็ได้เอาแดงก่อนค่ะแดง30หยด30เหลือง15 30หยดปฏิบัติค่ะหนึ่งโอ้ก็จะได้หนึ่งหยดนะคะสองสามสี่สิบเอ็ดใช่เหรอสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเมื่อกี้มันปลุดอ่ะเมื่อกี้เราก็กี่หยดเอาว่าจอบอุปโลกว่า22ค่ะ23แล้วค่ะ24 25 26 27 28 29 29หยดแล้วกันเมื่อกี้น่าจะเกินแล้วล่ะแล้วก็สีเหลืองสีเหลือง15หยดเพราะจริงๆยังไม่เป็นแม่สีเลยนะเนี่ยเรามี3สีก็คือต้องผสมสีต้องมีความรู้ทางศิลปะในตัวเองนิดนึงนะคะ1 2 3 4เหมือนไข่ไก่มากเลยอ่ะ4 2 13 14 15งั้นเงิน2หยดน้ำเงินจะช่วยให้ติดม่วงขึ้นหน่อยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าจะค่อนข้างตุ่นลงนะคะ1 2ค่ะคนให้เข้ากันพยายามให้อยู่ตรงกลางอ่ะคือให้ดูสภาพสีตอนนี้นิดนึงดูแล้วไม่น่าจะเป็นลิปสติกออกมาดูสีดิสีเหมือนดินน้ำมันสมัยเด็กที่เราเล่นแล้วมันเละอ่ะมันยากเหมือนกันนะเนี่ยทำยังไงให้มันไม่ไปกระจายไปข้างๆเวลาจะออกมาเป็นลิปสติกจริงๆใช่ไหม จะรอดไหมลิปสติกของฉันนึกสภาพสีอย่างนี้อยู่เป็นปากซอฟทุกคนคะเราจะดูอาร์ตมากเลยนะโหอย่างนี้ลิปสติกที่เราใช้เป็นแบรนด์นมแบรนด์เนมกันนี่กว่าจะได้สักสีหนึ่งจะยากขนาดนี้เลยหรอคะเขาไม่ลงงานเฮ้ย มันก็ดูเหมือนจะโอเคขึ้นนะทุกคนรู้ไหมว่าการใช้สองสิ่งนี้ในการมาผัดอย่างนี้เนี่ยมันยากมากเลยอะตอนนี้เนี่ยฟิลลิ่งเหมือนแบบกำลังผัดไอติมผัดอย่างนี้เลยแบบโป๊ะแป๊ะโป๊ะแป๊ะไม่ง่ายนะกับการที่จะใช้สองสิ่งนี้ในการมาช่วยเกลี่ยสีเฮ้ยดูมันสีลิปสติกขึ้นไหมเป็นไหมบอกสิเป็นไหมมองในกล้องยังไงก็เป็นสี
ไม่เป็นชมพูเลยอิฐมอนเปล่าอิฐมอนก็สีอมแดงปะใช่อิฐจากประเทศไหนต้องดูที่โรงงานที่ผลิตมันอยู่ที่คนผลิตถ้าอยากให้แดงว่าชมพูจีเติมสีแดงค่ะถ้าอยากให้ส้มเพิ่มสีเหลืองให้ออกน้ำตาลหรือให้เขาตื่นลงเนี่ยไม่ต้องสีน้ำเงินอ๋อแดงเขาจะอัพเลเวลทุกสิบแดงจะอัพเลเวลทุกๆ10คือถ้าเราใส่1หยกเขาจะไม่เปลี่ยนเพราะค่อนข้างขึ้นช้าเหลืองจะเป็น5แล้วน้ำเงินจะเป็น1ให้ใจเย็นกับน้ำเงินนะคะน้ำเงินแค่1หยกก็เปลี่ยนเลยให้ใจเย็นกับน้ำเงินน้ำเงินแค่1หยกก็เปลี่ยนเลยคือยากมากเลยกับการทำลิปสติกคือพี่เก่งมากพี่จำได้ยังไงว่าอะไรต้องกี่หยดกี่หยดอย่างเงี้ยเหรอคะแตะเลยนี่เรามาลองสีกันค่ะทวบแล้วก็เอามือนี่เฮ้ยมันลิปสติกอันนี้ลิปสติกไม่มีใส่วัตถุกันเสียด้วยเป็นมิตรกับปากเหลือเกินเฮ้ยสวยปะสวยอยู่นะดูใช้งานได้อยู่เฮ้ยอะไรอะนวัตกรรมเมื่อกี้พี่เขาทำอะไรแกเมื่อกี้อยู่ดีๆมันมีไฟติดขอบๆเข้ามาเฉยเลยอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนอกเรื่องแบบหนึ่งกระจกเปิดปิดไฟได้อะดูดินี่เฮ้ยเปิดไฟได้ค่ะฉันจะใช้อันนี้8ปากแล้วเราก็โบกเหมือนปูนเลยอย่างนี้ไหมปากฉันจะได้เป็นอิฐแต่เทอร์นิสละน้อยนะคะเฮ้ยเรามีพรสวรรค์อยู่กลิ่นหอมมากเลยอะกลิ่นอะไรก็ไม่รู้ด้วยต้องเงยมองแสงจริงนิดนึงค่ะเฮ้ยสวยเฮ้ยสีสวยเปล่าเฮ้ยเลิฟมากกับการทำสีเองได้เฮ้ยเติมกลิ่นได้ด้วยนี่ทุกคนดูมีหลายกลิ่นเลยมี5กลิ่นค่ะมีกลิ่นมิ้นท์กลิ่นช็อกโกแลตกลิ่นแอปเปิ้ลมิ้นท์กลิ่นสตรอเบอรี่แล้วก็กลิ่นอัลมอนด์นะคะกลิ่นมิกซ์กันได้ด้วยเหรอสตรอเบอรี่มันสตรอเบอรี่มากเนี่ยใช่กินเหมือนขนมกลิ่นมิ้นท์มั้ยเราตัดสินใจแล้วเราแอปเปิ้ลมิ้นท์กลิ่นเหมือนแอปเปิ้ลโซดานะแอปเปิ้ลโซดาเอาแอปเปิ้ลมิ้นท์ค่ะชีระหยดเราจริงๆเราก็ชอบกลิ่นเดิมของเขานะ1หยดอื้อหอยหอมโหดมกลิ่นค่ะหุยกลิ่นหอมหุยหอมมากดมดูหอมมากเลยอ่ะนี่ได้แล้วใส่หลอดค่ะเจาะหลอดใช้ด้านข้างตักขึ้นมาใช่ปาดลงโอ้โหแอบยากใช้อันเล็กได้ไหมคะไม่ต้องใช้ปาดลงแล้วมันโอ้โหยากกว่าตอนผสมก็ตอนตักมันใส่เข้าไปนี่แหละค่ะทุกคนคะเขย่าอย่างนี้เหรอคะปาดลงไปเรื่อยๆนะคะใช้ด้านข้างตักด้านข้างตักหัวแล้วก็ลูดลงงูกว่ามันจะหยดลงมามันจริงดิดูมันลงมาสิมันลงมาเมะเดียวอ่ะขอนิดนึงนะคะมีเกินด้วยลงพี่ตังอกหมายความว่ายังไงอ้าวมันมีเกินด้วยหนูเสียดายไม่ทันแล้วค่ะพี่เขาตักออกมาแล้วค่ะไม่งั้นจะปิดฝาไม่ได้ไม่งั้นจะปิดฝาไม่ได้ถ้าเราเสียดายมากๆทำไงรู้ปะบาดบนปากเอากลับไปเลยอะไรอย่างเงี้ยจุกยางปิดเอาแล้วนะปิดจุกยางครับชึ้งนี่เฮ้ยเริ่มมีความเป็นลิปของเราแล้วอันนี้ก็ปิดฝาได้เลยเหรอคะนี่แหละค่ะเอาแล้วนะคะ1 2 3อ่ะจุกจุกเฮ้ยมันล้นจริงด้วยอ่ะมันไม่ได้ล้นมากแต่มันเห็นเลยว่าแบบสีมันแบบปึ๊บขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เลยค่ะแล้วนี่ก็คือลิปสติกนะคะที่ซอฟทำขึ้นมาเองนะคะขอซอฟขอตั้งชื่อลิปสีนี้ว่าเป็นซูซี่ซอฟปอมทำไมต้องซูซี่ด้วยก็ไม่รู้คือจริงๆแล้วว่าลิปสติกสำหรับผู้ชายเวลามองสีลิปสติกจะรู้สึกว่าทุกสีเหมือนกันหมดแต่จริงๆแล้วไม่ค่ะสำหรับผู้หญิงแล้วอย่างเราเราจะเข้าใจดีว่าปากตัวเองชอบสีอะไรก็ถ้าใครชอบอยากจะลองดูก็ลองมาดูค่ะนี่นั้นคาเฟ่ทีเรียเซ็นทรัลเวิลด์ชั้น5ไม่รู้โซนไหนอะโซนอยู่ใกล้ๆห้างเซ็นอะซอฟก็ไม่มั่นใจแต่เอาเป็นว่าอยู่ชั้น5ค่ะลองเลยนี่ที่สำคัญมันยังไม่เสร็จนี่มันยังมีด้วยมันยังมีกล่องแพ็คเกจจิ้งนี่จึ๊บปิดฟ้าอันนี้สิเสร็จสมบูรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะทำเป็นของขวัญหรือทำเป็นใช้เองก็เลิศนะซอฟว่าได้อยู่นี่ค่ะสำหรับใครอยากลองก็ลองแวะมาทำดูแล้วก็ทำสีของตัวเองได้เป็นไงบ้างคะสำหรับซูซี่ซอฟฟอร์มนี่คือทาอยู่เผื่อคนไม่รู้ขอพรีเซนต์ว่าทาอยู่ถ้าชอบยังไงถูกใจยังไงก็คอมเมนต์คุยกันได้นะคะกดไลค์กดแชร์ได้ใครอยากลองทำลองแท็กเพื่อนก็ชวนเพื่อนกันมาทำดูได้นะคะงั้นอย่างไรคลิปนี้เดี๋ยวซอฟขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย
อ้าวไม่ลอยหน้าหรออย่าลืมกดติดตาม Subscribe YouTube ช่องนี้และกดที่รูปกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้ไม่มีพลาดคลิปใหม่ๆของซอสแน่นอน